านที่กำลังชมไลฟ์สดของเน้งนะคะผ่านทาง Facebook ของ Benz Motor Mall อยู่ในขณะนี้นะคะเน้งเองค่ะจาก Benz Motor Mall นะคะวันนี้เนี่ยเน้งก็ได้นำรถเข้าใหม่นะคะมารีวิวแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยชมผ่านทางหน้าจอ Facebook แบบสดๆเหมือนกับมาชมที่โชว์รูมของเน้งเลยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถที่พิเศษมากๆเพราะว่าเป็น GLC นะคะ 250D เน้นย้ำเลยว่าเป็นตัวท็อปที่สุดนะคะออปชั่นเลิศๆเป็นเครื่องดีเซลล้วนๆที่หลายๆท่านเนี่ยก็ชอบกันมากๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาเป็นโปรดักชั่นสุดท้ายของโฉมของเขาเพราะฉะนั้นหากว่าท่านกำลังหา GLC ที่เป็นตัวโฉมนี้นะคะแล้วอยากได้แบบที่ใหม่ที่สุดเลยโปรดักชั่นท้ายๆเลยคันนี้เนี่ยได้ถึงปี2019เลยนะขณะที่ตลาดในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปี16หรือว่าอย่างใหม่ก็คือ17นะคะ18บ้างนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นปี2019แท้ๆเลยที่วารันตียังมีอยู่นะคะแล้วก็เป็นสีบอนเงินที่เรียกว่าหายากนะคะนานๆก็จะเข้ามาสักคันนึงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถที่จะดูสดๆแล้วก็ถามตอบผ่านทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะนี้จะคอยอ่านคอมเมนต์อยู่ตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวตามเน้งนะคะมาดูกันเลยค่ะโอ้โหสวยงามมากจริงๆนะคะกับสีเงินอ่อนๆ นะคะคือสีเงินของโฉมนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับสีเงินที่เราเคยรู้จักกันมันจะเรียกว่าเป็นสีเงินอมขาวนะคะหรือว่าจะเรียกเป็นสีเทาอ่อนเมทัลลิกก็ว่าได้นะคะเป็นสีที่ทำให้รถเนี่ยดูใหญ่ดูกว้างขวางแล้วก็ดูหรูหรามากโดยเฉพาะนะคะไม่ล้างก็ไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่าเป็นสีที่กลืนไปเลยนะคะกับสิ่งใดๆที่จะประกอบอยู่บนผิวนะคะตัวท็อปเนี่ยมีอะไรที่เป็นที่มีในส่วนของความท็อปบ้างนะมากมายเลยนะคะทั้งกันชนหน้านะคะ AMG ชุดต่าง AMG ทั้งคันนะคะทั้งกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตข้างนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าตัวท็อปสุดนะคะ LED ILS ก็คือไฟหน้าอัจฉริยะนะคะปรับความสว่างปรับองศาการส่องสว่างตามการขับขี่นะคะพิเศษมากๆเลยกว่าโปรดักชันเก่าๆนะคะก็คือตัว pre-safe brake ตัวโลโก้เบนที่ทึบตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือ เวลาที่เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งกีดขวางหรือว่าเข้าใกล้รถคันหน้าเนี่ยรถมันก็จะทำการชะลอตัวอัตโนมัติเลยนั่นเองนะคะอีกตัวนึงเลยที่มีประโยชน์มากๆคือกล้อง360องศาก็คือเป็น4ตัวรอบคันนะคะหน้าหลังซ้ายขวานะคะซ้ายขวาก็จะอยู่บริเวณของกระจกมองข้างนะคะแล้วนะคะจะบอกว่าตัวกล้อง360องศาเนี่ยโฉมนี้มีแต่ว่าตัวโฉมเฟซลิฟต์เนี่ยตัดออกนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะตัวนี้เนี่ยก็เวิร์กมากๆเลยนะคะพาดูรอบคันนะคะก็จะเป็นเส้นสายแนวสปอร์ต SUV นะคะมีความกว้างขวางนะคะหลังคาด้านหลังก็จะเป็นทรงแฮชแบ็กนะคะก็จะเห็นดีเทลของความเป็น MG Sport Package นะคะกันชนหลังดิฟฟิวเซอร์หลังนะคะมีการประดับโครเมียมนะคะมีโลโก้ 250D บ่งบอกความเป็นดีเซลแล้วก็มีเลขโฟมาติกนะคะที่บ่งบอกถึงความเป็นขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัตินั่นเองค่ะฝาท้ายไฟฟ้าค่ะเปิดได้แบบซอฟๆนะคะข้างในใหม่มากจริงๆนะคะคันนี้วิ่งมาแค่ 30,000 กว่ากิโลเท่านั้นจะเห็นว่าพลาสติกบางส่วนเนี่ยที่อยู่บนตัวรถที่ออกจากห้างเนี่ยยังอยู่เลยนะคะเลขไมล์ของเขาเนี่ยเพิ่งจะแตะ 30,000 กิโลหมาดๆนะคะเรียกว่า30เลยนะคะนะคะสวยงามมากๆนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวจะพาเข้ามาดูข้างในตัวรถกันบ้างนะคะในส่วนของมือจับตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมด้วยนะคะเข้ากันเป็นอย่างดีกับตัวคิ้วกระจกโครเมียมค่ะสัมผัสเลยนะคะกับกุญแจเนี่ยไว้ในกระเป๋าของเราเราสามารถที่จะสัมผัสข้างในนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นการเปิดล็อกปิดล็อกได้เปิดเข้าไปในตัวรถนะคะโอ้โหสวยงามหรูหรามากๆนะคะเรียกว่าน่าใช้จริงๆเลยค่ะอินเทอร์เฟซด้านในใครที่ได้ขึ้นมานั่งมาจับจะต้องหลงรักนะคะกับตัวท็อป AMG ของเรานะคะที่โดดเด่นด้วยตัวพวงมาลัย AMG 3ก้านนะคะด้านล่างจะเป็นปลายตัดเป็นดีไซน์ของเขาเลยนะคะรูปทรงเบาะที่ดูสวยงามเหมาะแบบว่าพอดีพอเหมาะพอเจาะนะคะแล้วก็ใหม่เอี่ยมอ่องมากๆนะคะซูมให้ทุกท่านดูในความสวยใหม่ของเบาะนะคะที่เหมือนกับรถใหม่เลยนะคะแล้วรถคันนี้ก็วิ่งมาน้อยจริงๆด้วยเพราะว่าวิ่งมาเพียงแค่ 30,000 กิโลเท่านั้นนะคะตัวทริมลายไม้เนี่ยก็จะเป็นลายไม้สีดำแบบแมตต์ที่มีลายไม้นะคะสวยงามมากๆนะคะปลั๊กไฟฟ้าเต็มตัวนะคะเมมโมรี่12ทิศทางค่ะมีในส่วนของที่รองน่องนะคะ เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะสำหรับท่านที่ตัวสูงนะคะก็สามารถที่จะมีเบาะนั่งแบบเต็มๆได้นะคะนอกจากนั้นนะคะเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ค่ะนะคะทำงานร่วมกันกับตัวแอปในมือถือของเราได้เลยนะคะมีเพลงในมือถือสามารถที่จะออกมาเล่นผ่านเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ได้เลยนะคะมีคอมเมนต์อะไรถามกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเน้งจะคอยตอบให้นะคะ
ด้านบนของเรานะคะจะมองเห็นหลังคาแก้วพาโนรามิกค่ะซึ่งถ้าเรามองจากทางด้านในเนี่ยจะสวยงามมากๆนะคะเปิดได้ปิดได้นะคะนอกจากนั้นค่ะด้านหลังนะคะมีความกว้างขวางนะคะเรียกได้ว่าขับใกล้ขับไกลขับในเมืองขับประจำวันขับเสาร์อาทิตย์ขับออกงานขับหาลูกค้าขับพาลูกหลานไปเที่ยวขับพาพ่อแม่ไปกินข้าวได้หมดทุกวัตถุประสงค์เลยทีเดียวนะคะมาหลังค่ะสองด้านนะคะเบาะนะคะพับได้นะคะซึ่งต้องพับจากทางด้านหลังนะคะปุ่มอยู่ทางด้านหลังกดปุ๊บแล้วก็พับมานะคะจะใส่ของได้ยาวๆนะคะตามสไตล์ของ SUV เลยทีเดียวค่ะแล้วใหม่ขนาดนี้นะคะขอโชว์โปรไฟล์ให้ดูสักนิดนึงนะคะคันนี้นะคะลอดมากนะคะออกมานะคะมือเดียวเลยออกมาจากเบนซ์ธนบุรีนะคะซึ่งเป็นดีลเลอร์ของ Mercedes-Benz Thailand นะคะแลกใหม่เพิ่งจะถึง 30,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็มีวารันตีศูนย์เบนซ์ค่ะจนถึงปี2022อีกด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรทักทายกันเข้ามาบ้างไหมนะคะแล้ว Benz Motor Mall นะคะพิเศษให้กับท่านค่ะมีโปรโมชั่นเปลี่ยนน้ำมันครึ่งไส้กรองเช็คระยะนะคะ57รายการฟรีด้วยน้ำมันเครื่องนำเข้านะคะฟรี1ปี2ครั้งมีแพ็คเกจเคลือบแก้วให้นะคะพร้อมสปาภายในรถนะคะฟรี2ปี4ครั้งแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงทั่วประเทศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะขอฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะกับไลน์ช่องทางติดต่อไว้นะคะที่092-924-5641หรือว่าแอดไลน์เข้ามาคุยกันขอรายละเอียดขอลิงก์ขอลิงก์รีวิวขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะในการพิจารณาได้เลยนะคะที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมของเรา Benz Motor Mall นั่นเองค่ะท่านไหนที่กำลังหารถนะคะสักคันหนึ่งนะคะอาจจะดูอยู่เปรียบเทียบมือ2มือ1นะคะขอให้ท่านสบายใจได้นะคะเพราะว่าเราเป็นศูนย์รวมรถยนต์พรีเมียมมือ2นะคะแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015นั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะคะเน้งกับ GLC นะคะคันสวยคันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเน้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าของท่านใหม่ด้วยนะคะที่จะได้ GLC Production ใหม่ที่สุดเนี่ยไปครอบครองในราคาย่อมเยาย่อมเยาเพียง 2.69 ล้านบาทเท่านั้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ